ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน YouTube ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะโฟจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนะคะการปลดล็อกนะคะปลดล็อกความสัมพันธ์นะคะทำยังไงนะคะถึงจะทำให้คือเราสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นแล้วก็คือเพราะสาเหตุอะไรนะคะคือทำไมความสัมพันธ์ของเรากับหนุ่มฝรั่งถึงไม่คืบหน้าแต่ว่าคือวันนี้นะคะโฟก็จะไลฟ์ใน Facebook ไปด้วยนะคะก็เลยเดี๋ยวขอตัวนะคะไปที่กล้อง Facebook ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันนะคะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคโอเค กลับมาแล้วเดี๋ยวรอกล้อง Facebook แป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสาวๆนะคะคนไหนยังไม่นอนนะคะสำหรับวันนี้มินิโคชชิ่งนะคะเรามาพูดคุยกันอีกแล้วสำหรับวันนี้โฟจะมาพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนะคะกุญแจปลดล็อกนะคะเราจะปลดล็อกความสัมพันธ์ยังไงปลดล็อกกุญแจปลดล็อกความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กนะคะว่าคือสาเหตุอะไรนะคะเราจะมาดูกันว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับหนุ่มฝรั่งเนี่ยไม่คืบหน้านะคะโฟให้เหตุผลนะคะคือ3อย่าง3ข้อด้วยกันนะคะว่าทำไมนะคะเราถึงไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็คือทำไมนะคะคือเวลาที่เราคบไปหรือว่าแชทไปคุยไปเนี่ยทำไมอยู่ๆผู้ชายก็หายไปนะคะก็อยากจะบอกว่านะคะคือมันจะมี3สาเหตุด้วยกันนะคะคือที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราไม่ก้าวหน้าก็คือ1นะคะ1เรามีสเปคที่ไม่ชัดเจนนะคะคือบางคนนะคะคือเข้ามาอยากจะมีแฟนฝรั่งก็จริงนะคะอยากจะมีแฟนฝรั่งรู้ว่าอยากจะพบคนคือส่วนใหญ่แล้วเราจะบอกว่าเราอยากจะพบคนที่ใช่เราอยากจะพบคนที่แบบดูแลเทคแคร์เราได้เป็นคนดีอะไรแบบนี้แต่ซึ่งนะคะคือโฟจะบอกว่าคือเราคิดแค่นี้หรือว่าเราตั้งเป้าหมายตั้งสเปคไว้แค่นี้มันไม่เพียงพอนะคะจริงๆการที่คุณจะเจอความรักหรือว่าจะเจอคนที่ใช่เนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าสเปคของเรามันต้องชัดเจนชัดเจนยังไงคือชัดเจนแม้กระทั่งว่าคุณต้องรู้ว่านะคะผู้ชายที่เราปรารถนาผู้ชายที่เราอยากจะได้มาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยคือหน้าตาตั้งแต่หน้าตาเลยค่ะหน้าตานะคะคืออายุเท่าไหร่หน้าตายังไงความสูงขนาดไหนนะคะคือพูดง่ายๆว่าบุคลิกภาพภายนอกแล้วก็บุคลิกภาพภายในก็คือนิสัยใจคอเนี่ยคือเป็นยังไงนะคะเราจะต้องแบบคือมีสเปคที่มันชัดเจนก็คือว่าคือเคลียร์ 100% นะคะมันถึงจะทำให้เราเนี่ยคือมองเห็นภาพชัดแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยก็คือสามารถที่จะค้นหาคนที่ใช่ได้อย่างแบบได้อย่างแน่นอน 100% เพราะว่าถ้าเกิดว่าตราบใดที่สเปคของคุณยังขมุกขมัวยังมืดมนอยู่ไม่รู้ว่าคือคนแบบไหนผู้ชายแบบไหนถึงจะโอเคสำหรับเราอะไรแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยก็คือถ้าหนทางข้างหน้าพูดง่ายว่าถ้าหนทางข้างหน้ามันไม่ชัดเจนนะคะคุณก็ไม่รู้ว่ามันก็เปรียบเสมือนกับการที่คุณแจวเรือไปในท้องทะเลกว้างคือคุณไม่รู้จะไปทิศทางไหนมันก็สะพายวนอยู่อย่างนั้นแหละค่ะมันก็แบบว่าคือแจวไปวนเวียนไปวนเวียนมาพูดง่ายๆว่าบางทีมันก็เหมือนเสาหลักปักโคลนเนี่ยคือโอนไปโอนมาคือไม่รู้ว่าคนนี้ก็อีคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ใช่แต่จริงๆแล้วคือคุณเลือกไม่ได้สักทีนะคะเมื่อเรามีสเปคที่ไม่ชัดเจนนะคะคือความรู้สึกของเรามันไม่ว้าวมันไม่รู้สึกว้าวมันไม่รู้สึกใช่นะคะอารมณ์ต่างๆมันก็จะไม่ไปนะคะมันจะมาเกี่ยวเนื่องกับข้อที่2ก็คือว่านะคะ2ก็คือบทสนทนาของคุณมันไม่สนใจนะคะมันไม่ดึงดูดนั่นเองพูดง่ายๆว่าเมื่อคุณสเปคของคุณมันไม่ชัดเจน 100%คุยไปนะคะมันไม่เกิดเขาเรียกว่ามันไม่ motivate ทำให้คุณเนี่ยคืออยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสรรหาคำพูดดีๆมาพูดคุยมันไม่ motivate ทำให้เราอยากจะแบบคือมีกำลังใจในการที่อยากจะเรียนภาษาอยากจะพัฒนาตัวเราเองเพราะว่าสเปคของคุณมันไม่ว้าวสเปคของคุณมันไม่ชัดเจนมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นหนทางแล้วเราไม่มีกำลังใจไม่มีพลังใจที่คุณอยากที่จะพัฒนา
าตัวเองมันก็เลยทำให้บทสนทนาของคุณนะคะมันเบื่อๆ boring ก็เรียกว่า boring conversation ก็คือคุณก็ทักทายแค่ว่า hi how you today what are you doing คือแค่นี้เพราะว่าผู้ชายที่คุณคุยเนี่ยมันไม่ดึงดูดคุณแล้วตัวคุณเองอาจจะแบบไม่สร้างเสน่ห์ให้มันดึงดูดเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเออคือเราไม่ได้ชอบจริงๆอ่ะพูดง่ายๆก็คือคุยไปวันๆคุยไปแค่นั้นมันเลยทำให้บทสนทนา conversation ของเราเนี่ยมันไม่น่าสนใจมันไม่ดึงดูดมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์มันไม่เกิดการพัฒนามันไม่มีความคืบหน้าหรือแม้กระทั่งเหตุผลที่สองคือเราอาจจะเจอคนที่ว้าวแต่นะคะบทสนทนาของเรานะคะมันไม่ดึงดูดมากพอก็คือการใช้คำพูดเนี่ยมันไม่แบบมันไม่สนุกอ่ะมันพูดง่ายว่ามันไม่มีสีสันในการพูดการคุยนะคะอย่างโค้ชจะยกตัวอย่างนะคะว่าทำไมโค้ชถึงให้ความสำคัญกับเรื่องการโคชชิ่งเรื่องของการ analyze tag ก็คือว่าการวิเคราะห์จิตใจนะคะการวิเคราะห์อ่านใจชายจากแท็กจากข้อความเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงมันจะเป็นแบบนี้ค่ะว่าเราลองคิดดูนะคะว่าถ้าสมมตินะคะว่าเรานะคะพูดคุยกับหนุ่มแล้วเขาบอกปกตินะคะสมมติว่าคุณแชทกันไปแล้วคุณเป็นอาจจะตกลงคบกันเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเนาะแล้วผู้ชายบอกมาว่า I miss you นะคะปกตินะคะโค้ชบอกได้เลยว่าถ้าผู้ชายบอกว่า I miss you นะคะสาวๆนะคะคือ 90% เนี่ยนะคะก็จะตอบว่าI miss you too เราก็จะตอบแค่นี้ปึ้งจบเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมคะแต่นะคะถ้าสมมติว่าเรานะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของการ create tag create คำพูดต่างๆให้มันสละสวยให้มันดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะถ้าเป็นแนวทางการตอบนะคะของโฟนะคะโฟก็จะตอบว่าสมมติว่าแฟนเราบอกว่า I miss you baby นะคะก็จะตอบว่าI really นะคะ I really want to kiss you now นะคะคือสมมติว่า I can't wait to see you later นะคะคือเราจะบอกว่าเอ้ยก็คิดถึงคุณนะอะไรเงี้ยแต่คือฉันอะอยากจะจูบคุณตอนนี้เลยอะไรแบบเนี้ยแทบจะรอไม่ไหวละที่จะเจอคุณเย็นนี้อะไรแบบนี้นะคะถ้าเราพูดแบบนี้แทนที่จะพูดแค่คำว่า I miss you too นะคะมันจะทำให้เป็นไงครับคือข้อความของเราเนี่ยคำพูดของเรามันมีเสียงเซ็กซี่แผ่วเบานะคะมันทำให้ผู้ชายได้เกิดการจินตนาการนะคะว่าโอ้อยากจะจูบเราตอนนี้อยากจะแบบคือกอดเราอยากจะแบบคือมาสัมผัสเราเห็นไหมคะว่าก็คือการใช้ข้อความเหล่านี้มันมีพลังมันมี power นะคะเขาเรียกว่าการใช้นะคะ powerful phrases นะคะก็คือว่าการใช้คำพูดที่มันมีพลังที่มันทำให้เกิดการจินตนาการทำให้มันเกิดเสียงนะคะทำให้ผู้ชายเนี่ยเกิดการจินตนาการการมโนภาพอะไรต่างๆนานานี่นะคะคือโฟถึงบอกว่าคือสิ่งนี้แหละคือมันเป็นกุญแจปลดล็อกว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะเรียนรู้ที่จะใช้คำพูดที่มันสละสลวยเรียนรู้ที่จะ create tag ใหม่ๆคำพูดที่มันดึงดูดนะคะมันจะทำให้คุณสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นเลยแน่นอน 100% นะคะคือ confirm นะคะแล้วทีนี้ต่อไปนะคะข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ก็คือว่านะคะคุณขาดความเชื่อมั่นค่ะขาดความเชื่อมั่นแล้วก็ขาดศรัทธาในตัวเองก็คือว่าผู้หญิงเรานะคะคือคนที่อยากจะมีแฟนต่างชาติเนี่ยนะคะหลายๆคนนะคะคือเข้ามาปรึกษาโฟเข้ามาพูดคุยเนี่ยเขาก็จะหาข้อแม้นะคะหาข้อแม้ต่างๆนานานะคะว่าเฮ้ยพี่อายุเยอะแล้วนะคะพี่มีลูกติดนะภาษาไม่ได้พี่ขาวเกินไปอะไรต่างๆนานาคือตรงนี้นะคะพอเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะคือเรากลัวนะคะคือเราไม่มีความเชื่อคือเราไม่เชื่อว่าเราจะสามารถมีแฟนฝรั่งได้เราไม่มีความเชื่อว่าเราจะสามารถมีรักแท้ได้อีกครั้งนึงเราไม่เชื่อว่าเรามีคุณสมบัติที่คู่ควรผู้ชายดีๆเราไม่เชื่อเรากลัวกลัวต่างๆนานาเรากลัวทั้งที่แบบเรายังไม่เคยที่จะลงมือทำเลยนะคะเราก็กลัวในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็มโนภาพไปเองนะคะว่าผู้ชายฝรั่งคือเขาชอบคนขาวแต่เขาไม่ชอบคนขาวแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าคือถ้าฝรั่งชอบคนดำเขาก็ไปแต่งงานกับนิโกรกันหมดแล้วใช่ปะซึ่งตรงนี้แล้วก็แบบบทพิสูจน์ที่ผ่านมาก็คือจากที่โฟนเนี่ยก็คือโคชชิ่งมาเนาะก็คือน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในคอร์สเนี่ยไม่มีใครดำเลยนะไม่มีใครดำเลยไม่เ
ใช่มีใครที่ว่าผิวคล้ำดำปี๋เลยนะคือบางคนเนี่ยโหหน้ามาสไตล์เกาหลีเลยค่ะขาวจั๊วนะคะแถมยังมีแบบรูปร่างอวบอ่านนิดๆนะคะแต่เธอก็ได้ผู้ชายไปครอบครองไปแล้วเฮ้ยอันนี้บอกได้เลยนะคะว่าเป็นบทพิสูจน์แล้วนะคะว่าฝรั่งไม่ได้ชอบคนดำเสมอไปนะคะถ้าเขาชอบคนดำก็คงไปแต่งงานกับนิโกรกันหมดแล้วใช่ไหมแน่นอนนะคะว่าเขาคงฝรั่งคงจะไม่ไปแต่งงานกับผู้หญิงญี่ปุ่นฝรั่งคงไม่ไปแต่งงานกับผู้หญิงจีนถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะโค้ชถึงบอกว่านะคะโฟถึงบอกว่าคือผู้หญิงเรานะคะสิ่งที่มันล็อกคุณอยู่เนี่ยก็คือว่าคุณไม่มีความมั่นใจคุณไม่เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเป็นไปได้คุณไม่เชื่อว่าคุณมีคุณสมบัติคู่ควรมันก็เลยทำให้เราเนี่ยก็คือมันเป็นกุญแจล็อกเราอยู่นี่แหละเราไม่ยอมออกมาจากจุดนี้สักทีนะคะคือแล้วนะคะอีกสิ่งนึงอีกอย่างนึงเลยที่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาคู่หรือว่าเรื่องใดก็ตามนะคะคุณใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความคิดของคนอื่นกับคำว่าคำยอดฮิตก็คือว่าเขาว่าเขาเล่าว่าเพื่อนเล่าว่าเพื่อนบอกว่าคนข้างบ้านบอกว่าคนนี้บอกว่าคนนั้นบอกว่าบล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 าเขาว่ามาเขาเล่าว่าแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่คือจะบอกว่าคือถามว่าแล้วเขาเล่าว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณนะเขาเล่าว่ามันก็เป็นปัญหาของเขานะเขาพูดแบบนี้มันก็เป็นปัญหาของเขานะแล้วทำไมคุณจะต้องเอาชีวิตของคุณไปยืนอยู่บนพื้นฐานความคิดของเขาทำไมคุณจะต้องให้คนอื่นมากำหนดชีวิตคุณล่ะคะมากำหนดมาเป็นมากำหนดว่าคุณทำอันนี้ไม่ได้คุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณทำไม่สำเร็จทำไมคุณจะต้องให้คนอื่นนะคนที่ไม่ได้เกิดมาจากพ่อท้องพ่อท้องแม่เดียวกันคนที่คนข้างบ้านบ้างละเพื่อนบ้างละที่อยู่ตรงไหนที่ไหนก็ไม่รู้หรือบางทีที่แย่กว่านั้นก็คือว่าเห็นโพสต์ใน Facebook เฮ้ยอันนี้มันน่ากลัวนะก็คือว่าถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้ต่ำมากคุณจะเอาเขาเรียกว่าอะไรแล้วคุณจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงคือคุณมองแค่ว่าคือคนอื่นเขาจะคิดกับคุณแบบนั้นแบบนี้เขาเล่ามาเขาบอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกเฮ้ยแล้วตัวเองไม่ได้ลงมือทำเลยอะแล้วรู้ได้ไงว่าทำไม่ได้อะแล้วรู้ได้ไงว่าจะมีแฟนฝรั่งไม่ได้อะในเมื่อยังไม่ได้ลงมือแชทยังไม่ได้ลงมือทำเลยอะถ้าเป็นแบบนี้พูดง่ายเลยนะโฟเลยมองว่าเฮ้ยมันทำไมต้องเอากุญแจตรงนี้มาล็อกตัวเองขังตัวเองเอาไว้วะทำไมไม่เชื่อมันลุกขึ้นมาปฏิบัติลองทำดูสิอ้าวมึงบอกว่ากูทำไม่ได้กูทำได้ทำไมไม่คิดแบบนี้แล้วทำไมไม่ทำอ่ะไม่ลงมือทำเลยลงมือทำทั้งที่ยังกลัวอยู่นี่แหละลงมือทำทั้งที่ภาษาอังกฤษไม่ได้นี่แหละแชทไปเพราะว่าการที่คุณแชทน่ะสิ่งเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยคือเกิดการพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างที่คุณลงมือทำมันไม่ใช่ว่ารอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยแบบมาหามันเป็นไปไม่ได้เพราะการที่คุณจะรอให้คุณเก่งภาษาน่ะมันต้องรอประมาณ 5-6 ปีหรือบางทีเป็น10ปีเลยก็ได้แล้วถามว่าถ้าตอนนี้อายุ50อ่ะคิดอยากจะมีแฟนฝรั่งแล้วรออีก10ปีก็60พอดีถูกปะหรือว่าตอนนี้อายุ40จะรออีก10ปีเก่งภาษาก็อายุ50แล้วถามว่าคือตัวเลือกของคุณมันจะน้อยลงปะก็น้อยลงนะคนอื่นๆเค้าก็เอาไปกินก่อนถูกมั้ยก็คืออันนี้แหละที่คุณบอกว่ามันเป็นสิ่งที่3สาเหตุนะคะที่มันล็อกคุณอยู่ตอนนี้ที่มันทำให้เราเนี่ยยังไม่เจอคนที่ใช่ก็คือว่า1นะคะสเปคของเราไม่ชัดเจน2ก็คือบทสนทนาของเราไม่น่าสนใจเราไม่มีการครีเอทนะคะแท็กต่างๆที่มันน่าสนใจหรือว่าใช้คำพูดที่มันมี power ที่มันดึงดูดสามารถที่จะทำให้ผู้ชายเกิดการจินตนาการแล้วก็หลงรักหรือว่าแบบคือประทับใจในคำพูดของเราได้เพราะเราใช้เป็นแบบอาจจะเป็น conversation แบบคือทั่วไปอะไรแบบเนี้ยเป็น basic conversation มันก็เลยทำให้เราเนี่ยก็คือเป็นเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆที่แชทอยู่ในเว็บที่เป็นเหมือนๆคนใช่ปะถ้าเกิดว่าเรามีความแตกต่างเรามีไอเดียเราเป็นนักครีเอทีฟนะคะที่แบบพูดคำพูดที่มันสละสลวยนะคะมีวาทศิลป์อะไรเงี้ยแบบมีลูกเล่นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเกิดความแตกต่างคือเป็นคนที่คุยสนุกนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าคุณขาดความเชื่อมั่นคุณใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความคิดของคนอื่นเขาเล่าว่าเขาบอกว่าฉันไม่ใช่สเปคฝรั่งนะคะตรงนี้นะคะคือ3ข้อนี้ที่มันเป็นกุญแจที่ล็อกคุณอยู่ที่ทำให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จต่อไปเรามาดูวิธีการนะคะวิธีปลดล็อกง่ายๆเลยนะคะคือโค้ชให้นะคะก็คือว่า2ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะ2ข้อใหญ่ๆก็คือว่า1ตั้งสเปคของเรานะคะให้ชัดเจน 100% โดยการเขียนลิสต์สเปคของตัวเองออกมาตั้งแต่นะคะคุณเขียนมาตั้งแต่รูปร่างหน้าตาอายุเลยนะคะว่าแบบไหนหน้าตายังไงนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีรูปภาพคุณตัดเอารูปภาพมาติดไว้นะคะว่าผู้ชายแบบนี้คือคนที่เราใฝ่ฝันนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยก็คือเกิด
แรงบันดาลใจนะคะมีพลังในการที่เราเนี่ยคือจะตามหาคนที่ใช่แล้วก็เขียนนะคะนิสัยใจคอเป็นทั้งบุคลิกภาพภายนอกบุคลิกภาพภายในก็คือทั้งนิสัยแล้วก็รูปร่างหน้าตาภาพลักษณ์ภายนอกเขียนออกมาให้มันชัดเจนเลยแล้วก็เอาแปะไว้ยังหัวนอนคุณนั่นแหละค่ะแล้วคุณจะได้เห็นทุกวันแล้วมันจะตอกย้ำว่าคนคนนี้ที่เราตามหาอยู่มันจะทำให้คุณเกิดแรงบันดาลใจข้อที่สองก็คือว่านะคะตั้งคำถามเปลี่ยนชีวิตนะคะตั้งคำถามเปลี่ยนชีวิตก็คือว่าคือชีวิตนี้คุณต้องการอะไรชีวิตนี้คุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรจากโลกใบนี้จากชีวิตนี้เกิดมาต้องการอะไรเขียนมาให้มันชัดเจนนะคะว่าคุณอยากได้อะไรสิ่งที่คุณปรารถนาในชีวิตเขียนมาให้ละเอียดนะคะข้อที่สองก็คือว่านะคะเขียนว่าฉันมีข้อดีอะไรตั้งคำถามฉันมีข้อดีอะไรบ้างความสามารถของฉันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขียนว่าเรามีความสามารถด้านไหนบ้างสิ่งไหนที่คนอื่นชื่นชมเราบ่อยๆตรงนั้นแหละค่ะคือข้อดีของคุณเขียนออกมาเราเขียนตั้งคำถามขึ้นไปก่อนแล้วคุยค่อยแล้วคุณค่อยไปหาคำตอบนะคะตรงนี้คือโค้ชให้แค่คำถามเปลี่ยนชีวิตนะคะคำถามที่จะปลดล็อกชีวิตเรานะคะข้อต่อไปข้อที่3ก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดอะไรคือสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จนะคะในการเกิดมาครั้งนี้เขียนแบบนี้เลยนะคะว่าการเกิดมาเป็นคนในชีวิตนี้ในชาตินี้เนี่ยเกิดมาเป็นนะคะนางสาวแมนนี่ด็อกเนี่ยคุณอยากจะประสบความสำเร็จอะไรสูงสุดอะไรคือความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตเขียนมันออกมาค่ะคนทุกคนต้องมีเป้าหมายหนึ่งแหละที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จบางทีอย่างน้อยอาจจะไม่ใช่เรื่องแฟนก็ได้อาจจะเป็นที่ว่าคุณอยากจะลดน้ำหนักให้ได้45 กิโลอยากจะเป็นสาวที่เพรียวสเลนเดอร์แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราพูดกันในหัวข้อในเรื่องของการตั้งเป้าการหาคู่ชีวิตเนาะก็คือว่าคุณเขียนมาเลยค่ะว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในด้านไหนนะคะมากที่สุดนะคะต่อไปนะคะเขียนคำถามต่อไปว่าฉันมีคุณสมบัติอะไรที่คู่ควรกับสิ่งนั้นคุณมีคุณสมบัติคู่ควรอะไรบ้างที่คู่ควรกับสิ่งที่คุณปรารถนาสูงสุดเขียนออกมาด้วยค่ะเขียนออกมาว่ามีกี่ข้อได้กี่ข้อเอาแค่นั้นนะคะได้มากเอามากได้น้อยเอาน้อยเขียนให้ได้มากที่สุดละเอียดที่สุดต่อไปข้อสุดท้ายนะคะฉันจะต้องทำยังไงนะคะที่จะทำให้ฉันได้สิ่งนั้นมาครอบครองฉันจะต้องทำยังไงที่จะได้สิ่งนั้นมาครอบครองนะคะในเมื่อนะคะเมื่อเรามีคำถามปลดล็อกแบบนี้แล้วเรามีคำถามเปลี่ยนชีวิตแบบนี้แล้วนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะค้นหาวิธีการนะคะถ้าคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จจริงๆนะคะถ้าคุณตั้งคำถามแบบนี้คุณมีคำถามที่ปลดล็อกแบบนี้แล้วเนี่ยพอเราเขียนลงไปนะคะปุ๊บเราได้อ่านตาเรามองเห็นสมองเราคิดนะคะสมองจะเริ่มหาวิธีการในการหาแผนการที่จะพาคุณไปสู่จุดนั้นทันทีคุณจะเริ่มมองเห็นแผนการคุณจะเริ่มหาวิธีการเมื่อคุณมีคำถามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแค่นั่งฟังประโยคบอกเล่าจากคนอื่นนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรานะคะใช้ชีวิตกับการนั่งเฉยๆนั่งฟังประโยคบอกเล่าจากโลกจากสังคมภายนอกคนนั้นเล่าว่าคนนี้เล่าว่าคนนั้นบอกว่าคนนั้นพูดว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอ่าน Facebook อันนั้นแล้วเขาเขียนว่าแบบนี้แบบนี้นะคะเราไม่เคยมีการตั้งคำถามให้กับชีวิตเลยเรามัวแต่รับฟังประโยคบอกเล่านะคะชีวิตเราจะไม่ก้าวไปจากไหนเลยจะไม่ก้าวออกไปไหนเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความคิดแล้วก็ความคิดเห็นของคนอื่นมันเลยทำให้เราเนี่ยติดล็อกนะคะมันเลยทำให้เราไม่ก้าวไปถึงไหนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะปลดล็อกนะคะตั้งคำถามเปลี่ยนชีวิตแล้วก็คิดหาวิธีการแล้วมันจะพาคุณไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้สำหรับกล้อง YouTube นะคะก็โค้ชขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ให้การติดตามแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะก็หวังว่าทุกคนคงชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ยังไงถ้าเกิดชอบอย่าลืมแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเรานะคะถ้าอยากจะไม่พลาดการอัปเดตนะคะทุกๆสัปดาห์นะคะคือโฟก็จะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆมาทุกๆวันศุกร์เลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็ติดตามนะคะทุกวันศุกร์อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดติดตามแล้วก็ตั้งการแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกับโฟได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ